เรียนในใบงานของนักเรียนจะมีภาพอยู่กี่ภาพคะจะมีอยู่3ภาพนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกนะคะเลือกภาพการทำงานนะคะของเครื่องใช้มา1ชนิดนะคะให้นักเรียนเลือกแล้วก็บอกประโยชน์ของข้อดีและข้อเสียด้วยอย่างภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยไม้กวาดกับอะไรคะไม้กวาดกับเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนต้องการจะเลือกการทำงานของเครื่องใช้ชนิดใดนะคะภาพที่2คือภาพอะไรภาพอะไรเอ่ยหลอดไฟฟ้าใช่ไหมคะลูกที่เป็นหลอดไฟฟ้าธรรมดากับหลอดไฟฟ้าที่เป็นอะไรคะตะเกียบนะคะหลอดไฟตะเกียบนะคะและก็ภาพที่3ภาพที่3คือภาพอะไรคะถุงพลาสติกใช่ไหมคะถุงพลาสติกก็แบ่งออกเป็นถุงอะไรถุงที่เราใช้ทั่วๆไปกับถุงที่ทำไมคะย่อยสลายได้เองทำได้ไหมเอ่ยทำได้ใช่ไหมคะมีเวลาเหรอคะลองทำกันดูนะคะนะคะก่อนอื่นนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะคะลูกชื่อแล้วก็เลขที่นะคะเลขที่เขียนตัวโตๆหน่อยนะคะบางคนนะเขียนตัวหนังสือตัวนิดเดียวเองคุณครูก็มองไม่รู้เลยว่าเลขที่อะไรนะคะเขียนตัวโตๆแต่ไม่ต้องประชดคุณครูนะนักเรียนบอกชื่อเครื่องใช้นะคะบอกประโยชน์พร้อมทั้งบอกข้อดีและข้อเสียมาด้วยนะคะของเครื่องใช้ที่นักเรียนเลือกนะคะไม่ต้องปรึกษากันเราทำเองได้นะคะเราทำได้ไม่ต้องปรึกษาลูกมันมีภาพ2ภาพนะคะลูกนักเรียนเลือกในแต่ละข้อนะคะเลือกว่าเราอยากเราสนใจเครื่องใช้ชนิดไหนนะคะแล้วก็ให้เราบอกประโยชน์เมื่อบอกประโยชน์แล้วเราก็ต้องมีทั้งข้อดีและก็ข้ออะไรคะข้อเสียด้วยค่อยๆนึกค่อยๆคิดนะคะเมื่อกี้เราก็เลือกวิธีอะไรคะลูกเราเลือกซื้ออะไรตู้เย็นกับพัดลมไปแล้วนะคะเรายังเลือกถูกเลยลองดูดิเรียนไปแล้วนะคะเรียนไปแล้วทั้งนั้นเลยลองค่อยๆ คิดเลยนะคะว่าเราต้องการเราเลือกได้เราอยากจะเลือกชนิดไหน
คะค่อยๆดูนะคะลูกยังหลอดไฟใช่ไหมคะมีทั้งหลอดไฟธรรมดากับหลอดตะเกียบใช่ไหมลูกคุณครูกฤษกรสอนหรือยังสอนหรือยังคะว่าเวลาการเลือกใช้สอนแล้วนะคะลองนึกเลยนะคะจำเลยคุณครูกฤษกรสอนเราแล้วเราต้องไม่ลืมใช่ไหมคะอะไรเอ่ยที่จะช่วยประหยัดเสร็จไหมคะลูกเสร็จไหมคะไม่เสร็จใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เสร็จนะคะลูกเดี๋ยวเรานำกลับไปทำเป็นอะไรคะเป็นการบ้านนะคะแต่ต้องนำมาส่งด้วยไม่ใช่นำไปแล้วทำไมคะหายไปเลยนะคะลูกต้องนำมาส่งด้วยนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงอะไรคะลูกการเลือกใช้นะคะแล้วก็ถึงผลกระทบนะคะของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันกันแล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากนะคะลูกให้เด็กๆนำกลับไปใช้นะคะนะคะความรู้ที่ได้นะคะในวันนี้กลับไปปฏิบัติแล้วก็กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะลูกพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ